ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าดีอ่ะคือเห็นเลยว่าแต่ละคนมีความคิดอย่างไรสสหลายท่านที่อยู่ในสภาก็มีประสบการณ์ดีเทสมาก่อนซึ่งว่านั่นคือหน้าที่ของสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนมาใช่ไหมเราไปคุยกันบนโต๊ะอาหารประชาชนไม่รู้อ่ะว่าคุยอะไรกันผมก็มองเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราได้ฟังความเห็นหลายอย่างเรื่องที่เราเข้าสภาก็เป็นเรื่องที่ถูกระเบียบทุกอย่างเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถูกระเบียบคงไม่ถูกบรรจุไว้หรอกแล้วการเอายติเข้าก็เป็นการขอความเห็นไม่ได้ขอมติอะไรทั้งสิ้นขณะที่ยังไม่ได้เข้าก็ยังมีความเห็นหลายอย่างที่ออกมาแล้วมันก็ทำให้เห็นเลยว่าแต่ละคนมีความคิดอย่างไรใช่ไหมแต่ละคนมองปัญหานี้อย่างไรซึ่งว่านั่นคือหน้าที่ของสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนมาใช่ไหมเราไปคุยกันบนโต๊ะอาหารประชาชนไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนั่นหมายว่าการผ่านสภาแหละคือจุดที่เราอยากเห็นเรื่องการกำหนดราคาผมยังเชื่อว่ายังเป็นอำนาจของฝั่งทางเราอยู่คือไม่ใช่เป็นอำนาจของทางฝั่งม.44นะเพราะว่าม.44นั้นถ้าดูก็คือว่าเป็นการกำหนดราคาหลังจากที่ต่อรองแล้วต้องมีการรับเข้าครม.อนุมัติทั้งโครงการตามมติอ่ะว่าที่แล้วมันคือการกำหนดราคาในระยะยาวไม่ใช่กำหนดราคาช่วงนี้การไม่เก็บค่าโดยสารก็เป็นการกำหนดราคาอันหนึ่งใช่ไหมการไม่เก็บค่าโดยสารคือการกำหนดราคาเป็นศูนย์ฝ่ายบริหารที่แล้วก็กำหนดมาราคามาแล้วก็กำหนดราคาเป็นศูนย์ก็ได้มีการกำหนดราคามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็ไม่ได้มีใครทักท้วงอะไรนั่นคือความคิดของฝ่ายเราถ้าท่านสกบางท่านเห็นต่างว่าก็เป็นสิทธิของท่านก็อันนี้ก็เราคงฟังแล้วเดี๋ยวมาคิดให้รอบคอบอีกทีหนึ่งครับก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าดีอ่ะคือเห็นเลยว่าแต่ละคนมีความคิดอย่างไรผมว่าจริงแล้วสกหลายท่านที่อยู่ในสภาก็มีประสบการณ์ดีเทสประกอบนั่นขั้นตอนอันที่หนึ่งก็คือดูเรื่องการตอบครม.แต่แล้วเรามีเนื้อหาแหละแต่จะเพิ่มเรื่องนี้ไปเรื่องความชัดเจนในการจ่ายเงินสัญญาที่หนึ่งว่าสรุปแล้วท่านจะเดินต่อไหมหรือท่านจะยุติเรื่องสัมปทานนะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนเรามาแล้วถ้าเกิดนี้เคลียร์ปุ๊บก็ทำให้เราจ่ายเงินตัวต่อใหญ่ที่หนึ่งได้นั่นสาเหตุที่ทำไมยังไม่จ่ายมา2ปีกว่าไม่ใช่ไม่จ่ายช่วงเราอย่างเดียวนะเพราะว่าเรื่องมันอยู่ในครม.ทีนี้จะให้เราจ่ายเงินได้ยังหรือว่าครม.จะมีข้อสรุปยังไงเรื่องเกี่ยวกับที่พิจารณาเรื่องการขยายสัมปทานอยู่ตัวต่อใหญ่ที่สองเนี่ยคงต้องไปดูอำนาจในการจ่ายเงินว่าไอ้การทำบันทึกข้อตกลงต้องเราโอเคทีเนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนต้องไปผ่านสภาหรือเปล่าเพราะมันเป็นการทำบันทึกข้อตกลงสภาแต่งตั้งไม่ใช่สภาเลือกตั้งที่ได้เป็นปี59ซึ่งตอนนี้ตัวบันทึกข้อตกลงเนี่ยไม่ได้ผ่านสภาและในเนื้อหาสัญญาก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ใช่สัญญาด้วยมันเป็นบันทึกข้อตกลงอันนี้คือเปราะต่อไปต้องมาดูว่าจะจ่ายก้อนนี้ยังไงอันนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเปลี่ยนไอ้ตรงนี้มาเป็นสัญญาไหมซึ่งอันนี้อัยการก็ช่วยดูอยู่ระยะยาวจะเอายังไงจะทำยังไงจะมีการต่อรองส่วนต่อขยายที่2ไหมเพราะว่าเราก็มองว่าราคามันค่อนข้างแพงนะปีเกือบ6,000 ล้านตรงนี้มันค่อนข้างสูงนะครับเราไม่แต่ที่ผ่านมามีการดูแลคำนวณราคาอย่างถี่ถ้วนไหมผมว่ามันเจอแล้วก็มีสเต็ปจะถามว่าทำไมเราอยากให้ฟังความเห็นจากสภาเพราะว่าเราก็มองสภาเป็นตัวแทนของประชาชนถูกไหมที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาละเลยสภาปัญหาที่ผ่านที่เกิดขึ้นคือว่าอย่างเอาหนังสือข้อตกลงที่เขาตกลงเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านสภาไม่ทำเหมือนสัญญาตัวต่อใหญ่ที่หนึ่งซึ่งเอาสัญญาตรงนี้เข้าสภามันก็จบไปไงเราพูดกับสกเราไม่ได้พูดกับคนเดียวนะเราพูดกับตัวแทนของคน5 ล้านคนทั้งกรุงเทพผมว่านี่คือสิ่งที่สวยงามของระบอบประชาธิปไตยนะที่มีพื้นที่ให้ตัวแทนประชาชนได้แสดงความเห็นได้คือนี้คงแล้วแต่สภานะว่าสภามองไงเพราะว่าเราไม่มีอำนาจในตั้งกรรมการวิสามันก็เป็นเรื่องของสภาที่จะมองแต่ในช่วงนี้สภาปิดก็คงอาจจะมีการคุยกันนอกรอบแต่ถ้าเกิดไปคุยนอกรอบประชาชนก็ไม่รู้แต่ละคนพูดยังไงหรือว่าตัวแทนเขามุมมองเรื่องนี้เป็นยังไงจุดยืนก็คืออะไรแต่ถ้าเกิดเราพูดในสภามันก็เห็นชัดว่าใครพูดยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โปร่งใสดี